ตอนแรกไม่ใช่ถนนแบบนี้ครับจะเป็นถนนเป็นลูกรังครับชาวบ้านเขาทำกันเองครับชาวบ้านก็ซ่อมเพื่อให้วิ่งไปทำการเกษตรไปทำมันทำไร่มันทำปลูกถั่วทำมันกันครับเข็นมันออกก็ออกเส้นนี้ครับรถ6ล้ออย่างมอเตอร์ไซค์ถ้าฝนตกนะมอเตอร์ไซค์ก็ไปกันลื่นเส้นทางที่เข้าในหมู่บ้านนั้นชาวบ้านเกรงว่าถ้ามีรถดินเข้าออกแล้วจะทำให้ถนนได้รับการเสียหายจะทำให้การสัญจรของชาวบ้านเนี่ยมีผลกระทบต่อฝุ่นละอองศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชัยนาทนะครับได้ไปดำเนินการพูดคุยไกล่เกลี่ยกับราษฎรและผู้รับเหมานะครับให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยไปใช้เส้นทางอื่นในการบรรทุกดินลูกรังก็ได้ข้อยุติที่ดีโดยผู้รับเหมายอมที่จะไปใช้เส้นทางอื่นในการขนดินลูกรังออกไปจำหน่าย